ดูนะฮะไทยโพสต์วันนี้ของคุณเปลวสีเงินนะฮะแกบอกว่าปรีชาผ่องพันธ์โคลนติดล้อนะโคลนติดล้อนะนี่ใช้งี้เลยนะฮะคือโคลนติดล้อนะฮะก็คือก็บอกว่าแกก็ท้าความถึงที่คุณยิ่งลักษณ์มาย้อนเปรียบเทียบน้องชายอะไรเงี้ยนะฮะแกก็คือก็วิพากษ์คุณยิ่งลักษณ์อยู่แล้วแหละฮะแต่ก็บอกว่าฝ่ายแม่ผ่องพันธ์นี่ดังข้ามโลกจริงๆฮะผมเห็นตามเว็บเห็นหน้าเห็นตาแม่บ้านใหญ่คนนี้แล้วไม่ต้องสืบสาวเรื่องราวดูจากลักษณะก็บอกชัดแล้วว่าจุดๆๆๆอะไรนะก็คือทำนองนี้นะฮะแล้วก็บอกว่าคนเรานะอะไรเงี้ยความละอายความสำนึกมันต้องมีนะแล้วก็บอกว่านะฮะจริงอยู่บางอย่างอาจไม่ผิดกฎหมายแต่มันสมควรไหมมีจริยธรรมสำนึกไหมมันสง่างามไหมตั้งคำถามว่าสมควรไหมไม่คิดถึงตัวเองก็ควรคิดถึงพี่ชายคิดถึงเกียรติกองทัพบ้างไม่ใช่เป็นแล้วไปเรื่อยก็คืออันนี้ก็คือเนี่ยก็คือฝ่ายที่เขาเชียร์พลเอกประยุทธ์เองเนี่ยเต็มที่เขาก็รู้สึกว่าก็คือเขาก็ใช่ฮะเขายกย่องท่านไงว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยทำตัวเป็นแบบอย่างแต่ก็หมายถึงว่าพอเกิดเรื่องน้องชายทำตัวแบบนี้ครอบครัวน้องชายทำตัวก็ถูกแบบเป็นจุดด่างพลอยเนี่ยเราจะยังไงคือมันไม่ใช่เรื่องของอาญาว่าหรือว่าปปช.สอบอะไรเนี่ยมันไม่ใช่แล้วไงมันกว้างกว่านั้นนะฮะไปดูข้อมูลจากอิสรานะคะอิสราเจาะลึกไปอีกนะคะจากที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามีกี่บริษัทร่วมเข้าประมูลกี่บริษัทได้อะไรอย่างไรนะคะเจาะลึกเข้าไปอีกนะคะสำหรับบริษัท Contemporary Construction ของคุณปฐมพลจันโอชาซึ่งเป็นลูกชายของพลเอกปรีชาจันโอชานะคะคุณปฐมพลก็เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการบริษัทนี้นะคะเป็นคู่สัญญารับเหมาก่อสร้างคู่สัญญารับเหมาหน่วยงานภาครัฐทั้งสิ้น11โครงการด้วยกันนะคะโครงการก่อสร้างหรือวางระบบไฟฟ้าต่างๆนะคะแล้วก็มีการพูดไปถึงกรณีที่ก่อนหน้านี้บอกว่าชนะการประมูลไปได้เพียงหลักพันเท่านั้น 1,900 บาทบริษัทที่ชนะกันไปอย่างบริษัทนำพลอินเตอร์เทรดที่เป็นคู่เทียบกับบริษัทของพลของคุณปฐมพลจันทร์โอชามีรายงานของสำนักข่าวอิสราเอลบอกว่าที่แท้จริงแล้วเป็นคู่ค้าใหญ่ของกองทัพเคยคว้างานของกองทัพบกทัพภาค3 102โครงการแล้วก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็บอกว่า1ใน7โครงการก่อสร้างอาคารของกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่14จังหวัดตากโครงการจัดตั้งกองพลทหารราบที่7ปีงบประมาณ2558ราคากลางนั้นอยู่ที่25ล้านบาทประกวดราคาด้วยวิธีการ e-auction นะคะบริษัทของคุณปฐมพลContemporary Construction จำกัดเป็นผู้ชนะบริษัทนำพลอินเตอร์เทรดด้วยวงเงิน25ล้านกว่าซึ่งต่ำกว่าราคากลาง 56,400 บาทและเสนอราคาต่ำกว่าบริษัทนำพลอินเตอร์เทรดจำกัด 1,900 บาทนะคะแล้วก็ล่าสุดพบโครงการรับเหมาก่อสร้างที่รับเหมาที่บริษัท Contemporary เป็นผู้ชนะและบริษัทนำพลอินเตอร์เทรดจำกัดร่วมแข่งขันอีกอย่างน้อย2โครงการด้วยกันก็คือโครงการประกวดราคาก่อสร้างอาคารของโรงพยาบาลค่ายวชิรปราการผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาก็คือบริษัทของคุณปฐมพลเนี่ยนะคะ Contemporary โดยเสนอราคาต่ำสุด13ล้านบาททำสัญญาการวันที่25เมษายนที่ผ่านมามีผู้ร่วมเสนอราคา4รายด้วยกันนะคะรวมถึงบริษัทนำพลอินเตอร์เทรดด้วยโครงการที่2ก็คือโครงการประกวดราคาค่าจ้างก่อสร้างโรงทหารห้องน้ำส้วมทหารของมณฑลทหารบกที่36ค่ายพ่อขุนผาเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์บริษัทของคุณปฐมพลนะคะก็เป็นผู้เสนอราคาต่ำที่สุดแล้วก็มีบริษัทนำพลอินเตอร์เทรดเป็นคู่เทียบที่เสนอราคาด้วยกันเท่ากับว่ามีโครงการที่ทั้ง2บริษัทนี้ร่วมแข่งกันอย่างน้อย3โครงการแล้วนะคะบริษัทนำพลเป็นบริษัทอะไรบริษัทนำพลเป็นผู้รับเหมารายใหญ่ของกระทรวงกลาโหมจากการตรวจสอบบอกว่านับจากปี2542เป็นต้นมาถึงปี2558เป็นคู่สัญญา107โครงการนะคะในจำนวนนี้เป็นงานของกองทัพบก102โครงการด้วยการจำแนกลึกลงไปก็พบว่าเป็นงานของกองทัพภาคที่3 82รายการค่ะนะฮะก็มีวงเงินกว่า 1,500 กว่าล้านนะครับคือผมย้ำนะว่าผมว่าสังคมก็จะหยุดในแง่ที่ว่าใครๆก็ว่าพอได้คำตอบที่พอใจเพราะจริงๆคนก็รู้สึกว่าไม่ได้ต้องการเอาเรื่องนี้มาอะไรอ่ะคำตอบที่พอใจคืออะไรคะไม่รู้สิฮะเนี่ยผมถามไงคำตอบที่พอใจคืออะไรก็ปปช.ออกมาบอกว่าไม่ผิดก็คือไม่ผิดมีคนตั้งใจอยากจะเชียร์อยู่แล้วไงใช่ไหมแต่ทีนี้คือผมคิดว่าจริงๆก็คือว่ามันไม่กระทบถึงท่านนายกหรอกแต่มันเป็นเรื่องที่แน่ลำบากใจคืออย่างที่อธิบายพี่ทำตัวดีใช่ไหมแล้วคนรู้สึกว่าน้องทำตัวมีปัญหานี่คือประเด็นแต่ว่าคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะก็เขาก็จะไม่ได้เอานี่ไปล้มไปไล่ไปอะไรท่านไม่ใช่ไงแต่ในทางกับการคนกลุ่มเดียวกันเนี่ยก็พร้อมที่จะไล่ล่าอีกฝ่ายหนึ่งตลอดเวลาใช่ไงดึกใช่ไหมใช่ไงคือมันจะเกิดสภาพกระอักกระอ่วนแบบนี้ไงแต่ว่าก็คือแบ
มันก็จะแบบคล้ายๆกับว่าอยากให้จบแต่ว่าขอให้มันมีคำตอบหน่อยเพราะคนจะไปรู้ไปในจุดที่ว่าสุดท้ายแล้วก็ยืนยวนกันเถอะคือยืนยวนกันเถอะไม่เป็นไรหรอกอย่างที่ผมบอกมีกี่วันน้องท่านก็เกษียณแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ขอแค่ว่าอย่ามาทำงานประมวลแบบนี้อีกไอ้ที่ผ่านมาก็เดี๋ยวปปช.ก็สอบไปสอบไปบอกว่ามติ90ก็ไม่ว่าอะไรแต่มันต้องมีคำตอบทางอะไรอ่ะทางจริยธรรมเนี่ยอย่างที่พี่เปลวสีเงินเขียนเนี่ยมันต้องมีคำตอบทางจริยธรรมให้คนบ้างสักนิดนึงแล้วมันจะไม่กระทบท่านนายกหรอกเพราะเขานับถือท่านนายกอยู่กระแสของคนส่วนใหญ่ที่วิจารณ์เรื่องเนี้ยนะไอ้ส่วนอีกฝั่งนึงที่วิจารณ์มันสำคัญอ่ะก็คือถ้าไม่กระทบพลเอกประยุทธ์แต่อย่างไรก็ตามต้องกระทบพลเอกปีชาคือแน่นอนคือกระทบท่านในแง่ที่ท่านต้องมีคำตอบเชิงจริยธรรมไม่ไงแต่ในฐานะที่เราดูเนี่ยในบ้านเมืองนี้เราดูภาพรวมๆเนี่ยมันก็ยังไม่พ้นใช่ไหมพี่ถึกเรายังไม่พ้นบรรทัดฐานแบบไทยๆอย่างในหน้า4ของไทยโพสต์เข้าใจว่าเป็นบรรณาธิการเองเขาก็มีการพูดถึงระบบอุปถัมภ์นะฮะในบ้านเมืองเราอย่างที่พี่ถึกอ้างไปเมื่อสักครู่เนี่ยว่าทุกอย่างมันง่ายขึ้นอะไรทำนองเนี้ยแต่เมื่อไหร่ไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะจบเพราะนี่มันก็เป็นบ่อเกิดของคอร์รัปชันใช่ไหมฮะอีกแบบหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบก็คือว่าไอ้กระบวนการวิธีการจัดการเนี่ยมันจะพัฒนาไปยังไงเพื่อที่จะค่อยๆลดไอ้สิ่งเหล่านี้ลงนะฮะบ้านเราเนี่ยมันเป็นปัญหาเรื่องนี้มากเพราะว่าพอมันมาถึงเรื่องที่พี่ถึกว่ามันจริงมันเป็นเรื่องจริยธรรมแต่มันก็มโนกันไปได้ทุกอย่างเพราะมันไม่มีบรรทัดฐานที่ชัดเจนบรรทัดฐานมีก็ตัวท่านนายกไงใช่ไหมท่านในแง่นี้มาถึงได้เกิดปัญหาว่าบรรทัดฐานเนี่ยแต่ว่ามันกระทบกลับไปไงว่าเสร็จแล้วคือในเรื่องแบบท่านทำตัวดีแล้วท่านจะให้คนอื่นรวมทั้งน้องชายท่านเนี่ยแต่แบบเข้าใจยังไงว่าคล้ายๆกับว่าท่านจะต้องมีคำตอบที่จะทำให้คนให้สังคมได้ไงว่าเฮ้ยจะต้องแบบอะไรอ่ะคนอื่นต้องทำตัวให้เหมือนท่านแล้วท่านจะต้องวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยท่านจะต้องแบบอะไรอ่ะต้องมีจุดคำตอบให้สังคมเหมือนกันว่าจะวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นไม่เฉพาะพลเอกประชาชนถ้าเกิดคนอื่นในคสช.อะไรต่างๆมีปัญหาอย่างเงี้ยท่านจะว่ายังไงก็ที่ผ่านมาก็มีหลายประเด็นอยู่ที่มีการตั้งคำถามนะตั้งแต่โฆษกไล่ไปเรื่อยนะจนบางท่านก็ลาออกไปแล้วอย่างเงี้ยนะอย่างเช่นคุณยงยุทธมัยลาภก็มีประเด็นปัญหาผมก็ไม่ได้เห็นว่ามีการเข้าไปตรวจสอบอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน